ต่อไปขอเรียนเชิญพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับกราบเรียนท่านประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับกับผมพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจขออนุญาตเรียนชี้แจงถึงผลการศึกษาในประเด็นปฏิรูปที่3เรื่องของการวางแนวทางมาตรฐานในการแต่งตั้งนะครับก็คนหนึ่งก็ขอเรียนนะครับว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความคิดหลากหลายนะครับงั้นในการที่จะยกร่างระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งเนี้ยมันก็มีหลายแนวคิดเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดุลพินิจอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวผมเองนั้นก็เติบโตมาตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีก็ทั้งถูกแต่งตั้งมาโดยตลอดและขณะเดียวกันก็เคยเป็นผู้ที่ออกคำสั่งแต่งตั้งเพื่อนข้าราชการตำรวจน้องๆข้าราชการตำรวจมาแล้วไม่ว่าจะตั้งสมัยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ผู้การสอบสวนกลางนะครับแต่ก็ขอเรียนยืนยันว่าสามารถใช้ระบบคุณธรรมและแต่งตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเสนอแนวคิดในวันนี้เนี่ยก็พยายามที่จะเอาประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์จากข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ทางด้านกำลังพลเนี่ยมาร่วมกันคิดอย่างไรก็ตามผมคิดว่าหลังจากที่ผมชี้แจงเสร็จแล้วเนี่ยข้อเสนอแนะจากเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าหลายหลากมุมมองนะครับเราก็พร้อมที่จะน้อมรับเอามาพิจารณานะครับในการพิจารณาครั้งนี้โชคดีที่ว่าเรามีร่างรัฐธรรมนูญที่เรากำลังจะลงประชามติอยู่เนี่ยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา258ในเรื่องของการปฏิรูปนะครับโดยเฉพาะข้องงูวงเล็บ4เนี่ยได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการปฏิรูปตำรวจนะครับดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายและการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนนี่คือร่างรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้นอกจากนั้นในมาตรา260ก็ยังกำหนดว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้แล้วภายใน1ปีการปฏิรูปตามแนวในมาตรา258นี้ต้องเสร็จโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทางที่เราพิจารณาที่สปช.พิจารณาในวันนี้ถ้ามันเป็นที่ดีและเป็นที่ยอมรับเนี่ยผมก็คิดว่าก็จะช่วยทำให้การปฏิรูปหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยรวดเร็วขึ้นหรือสามารถปฏิรูปก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักที่คณะทำงานคณะกรรมการนำมาใช้ในเรื่องนี้ก็ตรงเนื้อหาที่สำคัญที่ว่าอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถตรงนี้แหละครับคือประเด็นสำคัญเป็นที่ถกเถียงกันนะครับระหว่างอาวุโสกับความรู้ความสามารถว่าอะไรสำคัญกว่าบางคนก็ต่อตัวแย้งว่าถ้าใช้อาวุโสอย่างเดียวก็หมายความว่าทุกคนก็เช้าชามเย็นชามรอไปเรื่อยๆรอความแก่ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีความการกระตือรือร้นในที่สุดองค์กรก็จะได้รับจะมีผู้บริหารที่โตมาด้วยความแก่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นแล้วอย่างไรล่ะพอเปิดให้มีใช้ความรู้ความสามารถถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมันก็ปรากฏว่าบางครั้งก็มีการข้ามหัวกันอย่างที่เราเรียกว่าฟาสต์แท็กบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นหลักสำคัญที่ว่าเราจะมาเอาสองอย่างนี้มาประกอบการทวงน้ำหนักกันอย่างไรให้มันเหมาะสมตรงนี้คือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของที่เราคิดเราก็พยายามว่าถ้างั้น
เอามาถ่วงน้ำหนักกันให้ได้50 50แล้วทำอย่างไรนะครับในหลักคิดก็คือว่าบัญชีอาวุโสซึ่งปัจจุบันนั้นมีอยู่แล้วนะครับหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีอาวุโสสำหรับการแต่งตั้งก็เป็นไปตามประกาศคสช.ที่แก้ไขล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม2557นะครับกำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วนะครับตาม PowerPoint ที่เพื่อนสมาชิกจะเห็นอันนั้นก็คือการจัดทำบัญชีอาวุโสสำหรับการแต่งตั้งซึ่งมีอยู่แล้วแต่ในข้อเสนอของคณะกรรมการครั้งนี้ก็คือว่าเราจะเอาบัญชีอาวุโสนี้แหละมาประกอบใส่เรื่องของความรู้ความสามารถเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าใครมีความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเขาสามารถขยับอาวุโสได้1ปีขณะเดียวกันถ้าใครที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อยถูกลงโทษถึงขั้นมากกว่าภาคทันเนี่ยก็จะถูกลดอาวุโสไป1ปีประเด็นตรงนี้มีการตั้งคำถามทำไมต้อง1ปีทำไมไม่ครึ่งปีทำไมไม่3เดือนก็อธิบายว่าจริงๆแล้วการแต่งตั้งเนี่ยเราทำกันปีละครั้งเพราะฉะนั้นอาวุโสเนี่ยมันก็อาวุโสเกิดจากการที่ได้รับการแต่งตั้งรับราชการก่อนนะครับแล้วเมื่อแต่งตั้งทีละปีมันก็จะห่างกันเป็นปีมีน้อยมากที่จะห่างกันเป็นช่วงเดือนที่จะมีวาระพิเศษอันนั้นน้อยเราจึงยึดที่1ปีนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเนี่ยท่านอ่านถ้าท่านเพื่อนสมาชิกจากกรุณาอ่านเอกสารเนี่ยนะครับหรือท่านที่อ่านแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าท่านอ่านง่ายที่สุดก็คือข้อ 2.4 หน้า 2.5 ครับขออนุญาตครับหน้า6เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ 2.5 หน้า6เป็นต้นไปเดี๋ยวครับก็จะชัดเจนอยู่ในหลักเกณฑ์ครบทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดถึง 2.514.14 แต่อย่างไรก็ตามผมพยายามจะจำลองรายละเอียดที่เขียนเป็นหลักการนั้นเนี่ยมาเป็น PowerPoint อธิบายให้กับเพื่อนสมาชิกได้เข้าใจง่ายๆผมจึงขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเป็นบัญชีนะครับบัญชีแรกที่ผมนำเสนอนี้ผมยกตัวอย่างว่านี่คือบัญชีอาวุโสเป็นอาวุโสสำหรับระดับสารวัตรนะครับจะเห็นว่าที่ผมทำแค่30ก็เพราะว่าถ้ามากกว่า30แล้วมันจะเกินหน้าแล้วจะดูไม่เข้าใจนะครับแต่จริงๆแล้วใน1หน่วยเนี่ย1กองบัญชาการเนี่ยระดับสารวัตรที่จะขึ้นไปรองผู้กำกับเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าประมาณ150ถึง200คนนะก็จะเรียงกันไปตามนี้ในนี้ผมยกตัวอย่าง30คนนะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพก็กำหนดชื่อเรียงตามอักษรจะได้รู้ว่าใครแก่กว่าใครนะครับในที่นี้พันตำรวจโทขอไข่ก็อาวุโสสูงสุดขอไข่เป็นอันดับ2คอควายเป็นอันดับ3งองูอันดับ4จอจานอันดับ5แล้วจะเห็นว่าขอไก่ขอไข่คอควายนั้นมีอายุรับราชการเท่ากัน10ปีแต่สามารถจัดเรียงลำดับได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผมได้นำเสนอท่านเมื่อสักครู่เนี่ยหลักเกณฑ์การจัดอาวุโสมันจะมีอยู่ถึงแม้จะเข้ามาปีเดียวกันเพราะฉะนั้นในที่นี้หมายความว่าก็ขอคอเนี่ยเข้าก่อนงองูจอจานฉอฉิงมองงูจอจานเฉาชิงเข้าตามหลัง1ปีนะครับระดับ7 8 9ก็คือชอช้างสอโทษเฉาเชิญนี่ครับเข้าตามมาเป็นอาวุโส8ปีผมจะเรียงอย่างเงี้ยยกตัวอย่างมาช่วงละ3ปี3คน3คนเนี่ยจนถึงหมายเลขลำดับ30เนี่ยคืออาวุโส1ปีจากบัญชีนี้นะครับเราจะนี่คือบัญชีเรียงอาวุโสแล้วเรามีแล้วอาวุโสแต่เราจะไปถ่วงน้ำหนักสำหรับความรู้สามสามารถก็ด้วยการจัดให้มีการประเมินนะครับจากบัญชีนี้เราจะนำไปประกอบความรู้ความสามารถแต่นี้การจะได้ความรู้ความสามารถเนี่ยก็คงต้องใช้วิธีประเมินการประเมินก็จะวางหลักของการประเมินมอบกระจายอำนาจให้แต่ละกองบัญชาการเนี่ยเป็นผู้ประเมินสาเหตุที่ต้องให้แต่ละกองบัญชาการเป็นผู้ประเมินเพราะว่าลักษณะงานของแต่ละกองบัญชาการนั้นแตกต่างกันผมยกตัวอย่างกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการศึกษากับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หรือแม้กระทั่งสชตเนี่ยลักษณะงานจะไม่เหมือนกันมีบางอย่างที่เหมือนกันที่เป็นคอรู้เป็นหลักเกณฑ์ร่วมกันได้แต่ต้องมีอะไรที่แตกต่างกันไปเราจึงกระจายอำนาจให้แต่ละกองบัญชาการเนี่ยเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินนั้นจะต้องทำในรูปของคณะกรรมการที่เราเสนอก็คือว่ากำหนดให้ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะกรรมการและรวมถึงผู้บังคับการในสังกัดด้วยผมยกตัวอย่างเช่นตำรวจภูธรภาค7
ก็จะมีผู้จัดการมีรองผู้จัดการอีกประมาณ7ท่านมีผู้การอีก8ท่านนะครับก็จะรวมเป็น16คนก็จะรูปเหมือนกับการมาร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และในขั้นตอนกำหนดหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องให้ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นกตตรสถานีตำรวจหรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับตำรวจมาร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ส่งหลักเกณฑ์นั้นมาขอรับเป็นผู้ชอบจากคณะกรรมการกตตรคณะกรรมการกตรนะครับเมื่อคณะกรรมการกตรเห็นชอบแล้วจะต้องประกาศหลักเกณฑ์นี้ให้เป็นที่รับทราบทั่วกันเป็นสาธารณะนะครับอันนี้จะต้องทำตั้งแต่ต้นปีงบประมาณหลังจากนั้นเมื่อประกาศหลักเกณฑ์ข้าราชการตำรวจทุกคนรับทราบหมดแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินของแต่ละหน่วยแต่ละกองบัญชาการนะครับเมื่อผ่านไปใกล้สิ้นปีงบประมาณก็จะต้องมีการสรุปผลการประเมินก็โดยคณะกรรมการชุดที่กล่าวแต่ว่าในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีภาคอาจจะมีภาคประชาชนหรือไม่มีอันนี้เราให้อิสระกับแต่ละกองบัญชาการผลการประเมินนี่สำคัญนะครับจะต้องประกาศและจะต้องโดยเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้หากมีผู้สงสัยหรือเครือบแคลงสงสัยในผลการประเมินคณะกรรมการจะต้องตอบชี้แจงได้กรณีที่ผู้ถูกประเมินเนี่ยไม่พึงพอใจในผลการประเมินก็สามารถที่จะร้องทุกข์ได้ที่คณะกรรมการร้องทุกข์ของกตร.นะครับแต่การแต่งตั้งก็จะดำเนินไปนะครับเมื่อประเมินแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์การประเมินก็คงจะต้องเป็นการให้คะแนนเรียงลำดับซึ่งสามารถที่จะเรียงลำดับตั้งแต่1จนถึง200คนได้กรณีที่มี200คนก็จะเรียงไปนะครับเสร็จแล้วเราจะให้รางวัลเพิ่ม1ปีเนี่ยกับผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด 20% แรกนะครับเราให้ 20% ตรงนี้เป็นตัวเลขที่ถามว่าเท่าไหร่ดีนะครับแต่เราตกลงกันที่20แต่เดี๋ยวผมจะให้เหตุผลว่าทำไมเราถึงเอาตัวเลข20นะครับจาก 20% นี้ก็จะนำมาบวก1ปีให้เขาก็จะเอาบัญชีเมื่อสักครู่นี้กลับมาทำเป็นบัญชีที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับขณะเดียวกันในเรื่องของผู้กระทำความผิดวินัยความประพฤติที่ไม่ดีอันนี้จะมีหน่วยงานมีกองวินัยแยกไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติเลยนะครับว่าถ้าในรอบปีนั้นใครถูกลงโทษสูงกว่า5,000ก็จะมีคำสั่งลงทันใครที่ถูกลงทันก็จะถูกลดปีลงไปจำนวนคนลดปีเนี่ยไม่จำกัดจำนวนขึ้นอยู่กับว่าใครทำผิดมากทำผิดน้อยมีจำนวนผู้กระทำความผิดมากน้อยเท่าไหร่ก็โดนหมดในที่นี้ผมยกตัวอย่างว่ามีผู้ถูกลงโทษ3 คนนะขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับรางวัล 20% เนี่ยจากจำนวน30ลำดับที่ผมนำมาครั้งนี้เนี่ยก็จะได้ผู้ที่ได้รับเลื่อนเนี่ย6คนเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูนะครับใน6คนเนี่ยคนที่ได้รับเพิ่มได้รับรางวัลก็คือคนที่5นะครับคนที่9คนที่13คนที่17คนที่26คนที่28ส่วนคนที่กระทำความผิดก็มีคนที่2นะครับคนที่11และคนที่19จากบัญชีนี้เราจะนำไปสู่บัญชีผู้อาวุโสแล้วมาประกอบความรู้ความสามารถนะครับก็ถัดนะครับเฟรมถัดไปเลยครับเร็วๆไปนะครับขออนุญาตอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าลำดับขอไข่ลำดับ2นะครับเดิมอาวุโส10ปีถูกลดมาเหลือ9ปีก็มากลายเป็นลำดับ4ในบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถนะครับส่วนลำดับ5พันตำรวจโทจอจานเนี่ยเดิมอาวุโส9ปีก็ได้รับบวก1เป็น10ปีขยับลำดับจากลำดับ5มาเป็นลำดับ3ลำดับ9บวก1ปีลำดับ9ขยับมาเป็นลำดับ7ถูกไหมฮะส่วนลำดับ11ลดลงมาเหลือเป็นลำดับ13ท่านจะเห็นภาพนี้แต่ในบัญชีจริงที่ผมบอกว่าที่ผมเรียนว่ามีประมาณ200กว่าเนี่ยลำดับจะกระโดดห่างมากกว่านี้มากบวก1เนี่ยจะกระโดดไปอาจจะถึง50ลำดับก็จะทำให้ลำดับเขาแซงขึ้นไปนะครับ
จากตรงนี้นะครับ เราก็จะได้บัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถ PowerPoint ไปเลยนะครับบัญชีนี้ครับคือบัญชีอาวุโสเรียงลำดับใหม่แล้วตามความรู้ความสามารถแต่เราจะไม่ได้ใช้บัญชีนี้ไปพิจารณาทั้งหมดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนั้นยังต้องมีอายุงานยกตัวอย่างเช่นรองสารวัตรจบจากโรงเรียนระดับตำรวจหรือจบมหาลัยมาเป็นตำรวจใหม่ๆเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์ว่าคุณต้องเป็นตำรวจอย่างน้อย7ปีถึงจะได้รับการพิจารณานะให้เป็นสารวัตรเมื่อขึ้นสารวัตรแล้วคุณจะต้องเป็นสารวัตรอย่างน้อย6ปีถึงจะได้รับการพิจารณาขึ้นเป็นรองผู้กำกับแค่ได้รับการพิจารณานะครับจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาเพราะฉะนั้นจากบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถและความประพฤติเมื่อสักครู่นี้จึงมาตัดที่อายุนี่ผมยกตัวอย่าง6นะครับจริงๆปัจจุบันเนี่ย5ปีที่อายุ6ปีขึ้นไปสำหรับ ผู้ที่อายุ5ปีและบวก1เราถือว่าเกณฑ์ขั้นต้นยังไม่ถึงคุณต้อง6แล้วบวก1เป็น7ถึงจะได้นะครับแต่ถ้าพื้นฐานที่ต่ำกว่า6เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ผลการประเมินที่คุณยังไม่ได้รับการพิจารณาในครั้งนี้เก็บไว้ใช้ตลอดไปทุกปีบวกได้เรื่อยนะครับเอาไปบวกได้ตลอดนะครับณขณะนี้จากบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถความประพฤติเนี่ยตัดที่6ปีก็คือเหลือ15คน15คนนี่ผมเลยเรียกชื่อใหม่ว่าบัญชีผู้สมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งนะครับซึ่งก็คือบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถและครบหลักเกณฑ์อายุปีอายุงานในที่นี้เราก็กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจากบัญชีนี้คุณต้องแต่งตั้งเรียงลำดับ 70% แรกเพราะฉะนั้น1ถึง7ต้องได้เรียกว่า 100% หรือ 99.99% ที่ผมต้องเรียนว่ามัน 100% เลยก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีก็ผมก็ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิด1ใน7เกิดเพี้ยนไปเป็นโรคประสาทขึ้นมาอะไรเนี่ยมันก็มีเหตุผลเราจึงต้องเปิดช่องให้แต่เปิดช่องให้ตรงนี้เราพยายามจะหาคำอธิบายคำพูดที่ว่ามันต้องหนักหนาสาหัสจริงๆนะคุณถึงจะข้ามเขาผมจึงที่ประชุมจึงได้ใช้คำว่าเหตุสุดวิสัยเพราะว่าเหตุสุดวิสัยนั้นเป็นเหตุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาแล้วถ้ามีใครสงสัยว่าอะไรสุดวิสัยไม่สุดวิสัยให้ศาลเป็นคนชี้ถ้ามีเรื่องมีราวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เขียนไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้น1ถึง7เราปรารถนาให้ได้ครบทุกคนเพราะใน1ถึง7นี้ก็ประกอบไปทั้งอาวุโสและความรู้ความสามารถด้วยแล้วนะครับในส่วนที่เหลือตั้งแต่ลำดับ8จนถึง15ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการพิจารณาตรงนี้หรือว่า 30% หลังหรือ3คนตามตัวอย่างนี้เนี่ยในหลักการก็ยังต้องให้เรียงอยู่แต่เราก็ให้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะสามารถเลือกคนมีความรู้ความสามารถที่เรียกว่าโดดเด่นจริงๆเนี่ยสามารถจะข้ามอาวุโสได้แต่ก็ต้องมีเหตุผลชี้แจงเพียงแต่ว่าน้ำหนักที่เราจะ เขียนข้อจำกัดไว้เนี่ยเราก็ลดน้ำหนักลงไปคือให้มีดุลพินิจได้แต่ทั้ง2กรณีนะครับการข้ามลำดับอาวุโสทั้ง2นี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกตร.ก่อนนะครับนี่ก็คือหลักเกณฑ์นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะอธิบายว่าทำไมผมถึงคณะทำงานถึงได้พิจารณาว่าให้รางวัลผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ย 20% เพราะ 20% เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ได้รับรางวัลคะแนนเดียวกัน 30% ที่เราให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถได้เนี่ยอีก 30% ผมก็รวมง่ายๆว่า30บวก20ก็เป็น50ก็เท่ากับน้ำหนักระหว่างอาวุโสกับความรู้ความสามารถเนี่ยเท่าๆกัน50 50นะครับนี่คือหลักคิดที่มาที่ไปนะครับตรงนี้ครับในหลักเรื่องของบัญชีอาวุโสประกอบความรู้ความสามารถเนี่ยก็คงมีเท่านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความเพื่อกำหนดกรอบและรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการวิ่งเต้นนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมยกอย่างสถานีตำรวจของเรานี่มี 1,467 สถานีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าสถานีตำรวจภูธรบันดังสตาเนี่ยนะครับที่ผมไปกินไปนอนอยู่หลายเดือนเนี่ยนะกับ
สถานีตำรวจนครบาลบางรักเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับมันคนละเรื่องนะครับบรรณาธิการจะกินข้าวมื้อหนึ่งเนี่ยมันต้องไปประกอบไปด้วยส่วนระวังหน้าระวังหลังนะครับแต่บางรักนี่มันนั่งกินข้าวมื้อมีแต่คนล้อมหน้าล้อมหลังอะไรเงี้ยมันความแตกต่างเหล่านี้มันมีอยู่เพราะงั้นถึงแม้จะเป็นระดับผู้กับเท่ากันเนี่ยมันก็มีความแตกต่างเพราะงั้นก็แน่นอนตำรวจก็ทุกคนก็อยากสบายอยากอยู่ในที่ดีครับก็มันก็ทำให้มีการวิ่งเต้นเราจึงจะต้องกำหนดกรอบตรงนี้ด้วยจึงได้กำหนดเป็นชั้นของสถานีตำรวจเดิมจะกำหนดเป็น3ชั้นนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วมันจะยุ่งยากในเชิงบริหารพอสมควรจึงกำหนดเป็น2ชั้นแล้วก็กำหนดเป็นเท่ากัน50 50ถามว่ากำหนดอย่างไรก็ให้ผู้บัญชาการนั่นแหละครับเป็นคนกำหนดในสชต3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ผู้จัดการสชตก็กำหนดเลยมีอยู่50กว่าโรงพักก็กำหนดเลย25 25นะครับในนครบาลก็กำหนดให้ผู้การกำหนดนะครับเมื่อคนจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้กับสถานีต้องมาจากชั้น2ก่อนนะครับแล้วเมื่อมีอาวุโสมากแล้วหรือมีตำแหน่งในชั้น1กว้างก็ต้องเอาจากผู้กับที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยชั้น2เนี่ยเลื่อนขึ้นไปแทนผู้กับสถานีชั้น1ไม่ใช่เอาจากคนที่เพิ่งขึ้นจากรองผู้กับมาแล้วโดดข้ามชั้น2ไปชั้น1เลยอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็กำหนดเช่นเดียวกันนะครับไม่ระดับกองบังคับการก็เช่นเดียวกันมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างแม่ฮ่องสอนกับปทุมธานีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้กำหนดเป็นชั้นระดับกองบัญชาการก็เช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะระดับผู้บัญชาการเนี่ยมันมีชัดเจนเลยว่าบางตำแหน่งของผู้บัญชาการเนี่ยเป็นตำแหน่งลอยๆไม่มีหน่วยบริหารบางตำแหน่งมีเราก็ให้แบ่งอันนี้ผู้แบ่งก็ต้องเป็นระดับตร.โดยกตร.ก็แบ่งเป็นสองชั้นเท่ากันเหมือนกันนะครับการเจริญเติบโตก็เช่นเดียวกันผู้ที่ขึ้นมาเป็นผู้จัดการครั้งแรกก็ต้องมาเป็นดำรงตำแหน่งชั้น2ก่อนแล้วถึงจะเลื่อนขึ้นไปชั้น1เพื่อให้มีประสบการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์สำหรับการแต่งตั้งหมุนเวียนก็ใช้เรื่องของชั้นนี้เช่นเดียวกันผู้กับที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในฐานีชั้น1เนี่ยถ้าจะหมุนเวียนเขาก็ต้องหมุนเวียนอยู่ในชั้น1ด้วยกันจะหมุนเวียนลดลงมาชั้น2ไม่ได้แต่ชั้น2นั้นแน่นอนเมื่อหมุนเวียนจะต้องขึ้นไปชั้น1ถ้าหมายก็ว่าถ้าชั้น1มีว่างนะครับกรณีของชั้น1จะลดมาชั้น2นั้นก็มีข้อยกเว้นก็กรณีที่ถูกลงโทษทางวินัยหรือมีความประพฤติมีความผิดนะครับนอกจากนั้นเรายังพิจารณาเพิ่มเติมเฉพาะเรื่องของตำแหน่งผู้กับสถานีตำรวจที่มีอำนาจสอบสวนหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับทุกระดับที่มีอำนาจสอบสวนจะต้องมีคุณสมบัติเคยดำรงตำแหน่งในงานสายสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีนะครับแล้วก็มีผลงานการทำสำนวนการสอบสวนมาแล้วไม่น้อยกว่า280สำนวนอันนี้ไม่รวมสำนวนคดีศาลแขวงที่รับสารภาพนะครับก็คือต้องเป็นสำนวนที่เป็นเนื้อๆจริงๆ280สำนวนเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีประสบการณ์ในงานสอบสวนทุกวันนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ตัวนี้เดิมเมื่อ10ปีที่แล้วก็กำหนดไว้อย่างนี้แต่ต่อมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคือคนมาเป็นหัวหน้าสถานีเนี่ยไม่ต้องผ่านงานสอบสวนมาก็ได้มันจึงได้เกิดปัญหาบางสถานีที่หัวหน้างานไม่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของงานสอบสวนได้อำนวยความยุติธรรมในเรื่องงานสอบสวนได้ครับก็กำหนดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ